แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นยืนยันศพที่พบลอยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นศพของนายแบบหนุ่มหลังจากหายตัวปริศนามา2วันโดยพบรอยสักที่ตรงกับตำหนิรูปพรรณและยังพบบัตรประจำตัวคนไข้ที่ระบุชื่อนายกุลภัทรพงประภาพทั้งนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลปากคลองสารจะเชิญผู้ดูแลอาคารหอพักมาให้ปากคำส่วนศพหญิงนิรนามที่พบลอยน้ำนำส่งชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG หลังจากมาตรการตรึงราคาที่ระดับ318บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมจะสิ้นสุดในสิ้นเดือนนี้โดยจะลดการใช้เงินอุดหนุนราคา LPG ลงแล้วทยอยปรับขึ้นราคาส่วนจะปรับในอัตราเท่าใดนั้นคงต้องรอมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานอีกครั้งอุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติระบุการแก้ปัญหาเนื้อหมูราคาแพงของภาครัฐเป็นการแก้ปัญหาผิดจุดพร้อมแนะให้เร่งแก้ต้นทุนการเลี้ยงที่สูงขึ้นและแก้ปัญหาโรคระบาดในหมูที่ทำให้หมูตายเพิ่มเชื่อปริมาณหมูที่หายจากระบบ5ล้านตัวไม่สามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน4 เดือนคาดว่าต้องใช้เวลา 1-2 ปีจึงจะเข้าสู่ภาวะปกติ